รณีแพทย์หญิงทันดาวจันดำหรือว่าคุณหมอปายนะคะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดวิดสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย45ปีในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นก็กลายเป็นกระแสขับไล่นายเดวิดออกจากพื้นที่ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ค่ะขอให้มีการพิจารณาดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.1ในฐานะรองโฆษกสตม.ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตม.6ได้มีการลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดตามที่ตม.จังหวัดภูเก็ตเสนอไปแล้วโดยเห็นว่าการกระทำของนายเดวิดนั้นมีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อการร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนเข้าเงื่อนไขตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ค่ะตามพฤติการที่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านผู้ว่าและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหลังจากนี้ตม.ภูเก็ตเองก็จะทำหนังสือแจ้งให้นายเดวิดรับทราบและทำการควบคุมตัวไปยังห้องกักตม.จังหวัดภูเก็ตนายเดวิดตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีกรณีทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้สิทธิประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีความจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุดค่ะ